This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. รักต่างเพศหรือ heterosexual ในภาษาอังกฤษก็คือกลุ่มคนที่มีรสนิยมชื่นชอบเพศตรงข้ามหรือบุคคลต่างเพศกับตัวเองรักเพศเดียวกันหรือ homosexual คนที่มีรสนิยมชื่นชอบเพศเดียวกันนักจิตวิทยาหรือว่าจิตแพทย์หรืออะไรหลายๆคนเนี่ยก็ออกมายืนยันว่ากลุ่มนี้นะคะจะให้เขากลับมารักเพศตรงข้ามเนี่ยเป็นเรื่องยากมากเพราะฉะนั้นรสนิยมทางเพศเนี่ยเรามักจะปรากฏนะคะตั้งแต่วัยเด็กก็คือช่วงปฐมอายุ8ถึง11เนี่ยมันจะเริ่มแสดงออกแล้วค่ะแล้วก็จะเห็นได้ชัดมากขึ้นก็คือในช่วงวัยรุ่นตอนต้นนะคะฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดต ทุกโรคภัยฟังรายการโรงหมอกับดิฉันสุรีพรวงศ์สถิตย์พรค่ะ This is Thai PBS podcastวันนี้นะคะคุณผู้ฟังก็จะได้ติดตามรับฟังการถึงเรื่องของ heterosexual นะคะคืออะไรที่เรานิยามไว้เหมือนกับว่าเป็นเรื่องของรักต่างเพศรักเพศแล้วรักเพศเดียวกันได้ไหมสำหรับสิ่งที่เราจะคุยกันในวันนี้แล้ว heterosexual นี่คืออะไรนะคะเดี๋ยวพูดคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จันวิภาดิลกสัมพันธ์ผู้ทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาผู้เชี่ยวชาญด้านความสัมพันธ์และครอบครัวค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะอันนี้คงต้องให้อาจารย์ให้ความรู้กับคุณผู้ฟังในวันนี้ว่าคำว่า heterosexual นะคะรักต่างเพศแล้วรักเพศเดียวกันได้ไหมนะคะเดี๋ยวนี้นิยามของคำว่าเรื่องของเพศเนี่ยโอ้หลากหลายมากมากมีศัพท์ใหม่ๆเกิดขึ้นเยอะมากเยอะแยะมากเลยก็แล้วแต่ว่าจะนิยามกันอย่างไรนะคะแต่โดยทั่วไปเนี่ยจันทิพาขออนุญาตปูพื้นฐานก่อนสำหรับท่านผู้ฟังที่ยังไม่ค่อยเข้าใจหรือสับสนเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้นะคะตามที่เขาให้คำนิยามไว้นะคะที่เป็นสากลเนาะนะคะให้ได้เข้าใจกันก่อนก็คือ LGBTQนะคะแล้วเดี๋ยวนี้ยังมี plus อีก plus ที่แปลว่าบวกและอื่นๆน่ะนะคะค่ะเพราะฉะนั้น LGBTQ เนี่ยก็คือความหลากหลายทางเพศนะคะเรามาดูทีละตัวก่อนจะได้เข้าใจเพื่อที่จะปูพื้นฐานไปที่รสนิยมทางเพศนะคะที่เราจั่วหัวข้อของเราไว้ก็คือ heterosexual เนี่ยมันคืออะไรนะคะคืออย่างเมื่อก่อนก็จะมีแค่แบบว่าผู้ชายผู้หญิงค่ะทอมดี้ค่ะขออภัยค่ะอันนี้อาจจะต้องขอใช้คำนี้นิดนึงตุ๊ดเกอะไรอย่างเงี้ยก็จะพื้นฐานเบสิกทั่วไปแต่เดี๋ยวนี้ก็มีค่ะเราจัดมันต่างกันด้วยนะคะต้องมาดูนิยามศัพท์สากลซะก่อนนะคะค่ะLGBTQ เนี่ยนะคะตัวแรกเลยคือตัว L เนี่ยมาจากคำว่าเลสเบี้ยนนะคะก็คือพูดง่ายๆคือกลุ่มผู้ที่ผู้หญิงรักผู้หญิงนะคะตัวที่สองคือตัว G มาจากคำว่าเกย์นะคะก็คือกลุ่มผู้ชายรักผู้ชายนะคะ B มาจากคำว่า bisexual นะคะพวกนี้คือกลุ่มที่รักได้ทั้งผู้หญิงรักได้ทั้งผู้ชายแหละนะคะก็คือเป็น bi คือ2รักได้ทั้ง2เพศแล้วตัว T คำนี้มาจากคำว่า transgender นะคะคือกลุ่มคนที่ข้ามเพศเช่นเกิดมามีอวัยวะเพศเป็นชายแต่มาแปลงเพศเป็นหญิงกลุ่มที่เกิดมามีอวัยวะเพศเป็นหญิงแต่แปลงเพศเป็นชายอันนี้คือแปลงแล้วนะคะเราจะเรียกว่ากลุ่ม transgender และกลุ่ม Q ตัวนี้มาจากคำว่า queer นะคะเป็นกลุ่มที่มีความพึงพอใจต่อเพศใดเพศหนึ่งโดยไม่ได้จำกัดเรื่องเพศหรือความรักนะคะเป็นกลุ่มที่ค่อนข้างจะเสรีคือพูดง่ายๆไม่ได้อยู่ใน4กลุ่มแรกเอางี้ละกันนะคะไม่ได้อยู่ใน4กลุ่มแรกที่ชัดเจนว่าเขาเป็นอย่างนั้นทีนี้ในทั้งหมดเนี่ยนะคะในทั้ง5ตัวเนี่ยมันก็จะมีอีกศัพท์อีกคำหนึ่งที่เขานิยามศัพท์เป็นสากลคือคำว่าเพศวิถีหรือ sexual orientation นะคะเพศวิถีนี่แปลว่าอะไรก็แปลว่าความรู้สึกหรือรสนิยมทางเพศรวมไปถึงความพึงพอใจทางเพศที่มีต่อบุคคลอื่นด้วยซึ่งมีอยู่ด้วยกัน4ลักษณะลักษณะที่1ก็คือรักต่างเพศหรือ heterosexual ในภาษาอังกฤษนะคะก็คือกลุ่มคนที่มีรสนิยมชื่นชอบเพศตรงข้ามหรือบุคคลต่างเพศกับตัวเองนั่นก็คือผู้ชายที่เกิดมาเป็นผู้ชายมีอวัยวะเพศเป็นชายและชอบผู้หญิงผู้หญิงที่เกิดมามีอวัยวะเพศเป็นหญิงและรักผู้ชายนะคะนี่คือรักต่างเพศที่เป็นหัวข้อของเรานี่แหละค่ะกลุ่มที่สองเราเรียกว่ารักเพศเดียวกันหรือโฮโมเซ็กชวลนะคะโฮโมเซ็กชวลนี่ก็คือคนที่มีรสนิยมชื่นชอบเพศเดียวกัน
นะคะมี2กลุ่มใหญ่ๆที่เป็นเรียกว่ากลุ่มหลักนะคะ2กลุ่มใหญ่ๆก็คือเลสเบี้ยนกับเกย์ที่พูดไว้ตอนต้นเลสเบี้ยนคือกลุ่มหญิงรักหญิงเกย์คือกลุ่มชายรักชายนั่นคือรักเพศเดียวกันนะคะซึ่งนักจิตวิทยาหรือว่าจิตแพทย์หรืออะไรหลายๆคนเนี่ยก็ออกมายืนยันว่ากลุ่มนี้นะคะจะให้เขากลับมารักเพศตรงข้ามเนี่ยเป็นเรื่องยากมากนะคะเพราะนั้นสมัยก่อนที่เราจะมีเปิดเผยคือในช่วงประเทศไทยเราเนี่ย10ปีที่ผ่านมานี่มีการเปลี่ยนแปลงและการรับเรื่องหลากหลายเพศเนี่ยเข้ามาอย่างรวดเร็วนะคะในยุคเก่าๆย้อนขึ้นไปนะคะสมัยรุ่นจันวิภาเนี่ยยังปิดบังในเรื่องของการเป็นเกย์อยู่นะคะเพราะฉะนั้นหลายคู่ที่ก็ผู้ชายที่เป็นเกย์เนี่ยคือชายรักชายเนี่ยแต่แต่งงานนะคะมีลูกมีอะไรเงี้ยเพื่อให้สังคมเนี่ยยอมรับแต่ในขณะเดียวกันก็แอบไปมีกิ๊กนะคะที่เป็นผู้ชายด้วยกันหรือเอาจริงเข้าแล้วก็ต้องหย่าร้างกับผู้หญิงในที่สุดเพราะว่ายังไงเขาก็เป็นชายรักชายเพราะนั้นนักจิตวิทยาหรือนักเพศศึกษาหลายคนเนี่ยจะบอกว่าคนที่เป็นโฮโมเซ็กชวลเนี่ยหรือรักเพศเดียวกันเนี่ยขี้มักจะเปลี่ยนแปลงไม่ได้นะคะแต่ว่าแซงทำได้นะคะหรือว่ามีเพศสัมพันธ์ได้แต่ไม่ได้ด้วยใจรักอย่างแท้จริงเพื่อสังคมใช่ค่ะนะคะค่ะนี้มาลักษณะที่3ของเพศวิถีก็คือไบเซ็กชวลนะคะพวกนี้ก็จะเป็นพวกที่มีรสนิยมชื่นชอบทั้งเพศหญิงและเพศชายนะคะโดยที่มีอารมณ์เสน่หาได้ทั้งกับคนที่เป็นเพศเดียวกันและเพศตรงข้ามได้ด้วยนะคะแล้วก็กลุ่มที่4กลุ่มนี้ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดเอางี้ละกันไม่ฝักใฝ่ทั้งเรื่องเพศนะคะก็คือว่าเป็นผู้ที่ไม่สนใจในเรื่องของการมีเพศสัมพันธ์แต่เพียงรู้สึกสนิทสนมหรือผูกพันกับคนบุคคลใดบุคคลหนึ่งแต่ว่ากับบุคคลอื่นแต่ว่าไม่ได้สนใจในเรื่องของการมีเพศสัมพันธ์นะเข้าใจไหมคะค่ะเพราะฉะนั้นรสนิยมทางเพศเนี่ยเรามักจะปรากฏนะคะตั้งแต่วัยเด็กก็คือช่วงประถมอายุ8ถึง11เนี่ยมันจะเริ่มแสดงออกแล้วค่ะแล้วก็จะเห็นได้ชัดมากขึ้นก็คือในช่วงวัยรุ่นตอนต้นนะคะจะทำให้เรารู้จากรูปแบบของการดึงดูดทางเพศหรืออารมณ์เพศของเขาหรือดึงดูดในเชิงชู้สาวเลยในเรื่องเพศที่เราจะหัดสังเกตเห็นนะคะแล้วก็อาจจะเกิดขึ้นโดยไม่มีประสบการณ์ทางเพศมาก่อนเลยก็ได้นะคะไม่ได้จำเป็นว่าจะต้องเคยไปมีอะไรกับใครนะคะแต่ว่ามันเป็นความรู้สึกหรือเป็นรสนิยมของเขาเองนะคะซึ่งผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่เนี่ยอย่างที่บอกแล้วว่าโฮโมเซ็กชวลมักจะเปลี่ยนแปลงไม่ได้ถ้าเป็นโฮโมเซ็กชวลนะคะแต่คำถามของเราในวันนี้ก็คือเราเป็นลักษณะของเฮเทโรเซ็กชวลใช่ไหมคะก็รักต่างเพศปกตินี่แหละจะเปลี่ยนได้ไหมนะคะจะเปลี่ยนไปรักได้ไหมคุณสุริพรว่าได้ไหมจันวิภาถามกลับเลยได้แหละเพราะว่าอันเนี้ยดูจากที่เอาที่รู้คนรู้จักนะคะที่แบบอ่ะก็รักต่างเพศปกติแหละค่ะแต่จะด้วยเหตุผลคนใดไม่แน่ใจอาจจะรู้สึกว่าแบบไม่โอเคความสัมพันธ์ไม่ดีหรือแบบอะไรเงี้ยก็เลยมารักเพศเดียวกันแล้วมันแบบแฮปปี้มีความสุขได้อะไรประมาณเนี้ยนะคะเราก็เห็นคนดังๆในสังคมเรามีอยู่หลายคนใช่ไหมคะที่ทีแรกก็แต่งงานกับหญิงแต่งงานกับชายชายแต่งงานกับหญิงมีแล้วไปสักระยะหนึ่งก็ไม่มีความสุขนะคะแล้วก็มาเจอคนที่เพศเดียวกันเหมือนเข้าอกเข้าใจกันรักกันเหมือนเขาเพิ่งรู้ตัวเองไหมคะหรือว่าแบบยังไม่รู้หรอกแต่แค่ว่าไปเจออะไรที่มันไม่โอเคแล้วบังเอิญมาเจอคนที่เป็นเพศเดียวกันแล้วโอเคโอเคกว่าค่ะนะคะมันก็เพราะฉะนั้นคำตอบก็บอกได้เลยว่าเป็นไปได้นะคะแต่ขอฉันใช้คำว่าในบางกรณีนะคะในบางกรณียกตัวอย่างเช่นกรณีที่คุณสุริพรยกตัวอย่างมาบางคนเนี่ยค่ะรักและมีประสบการณ์ทางเพศกับเพศตรงข้ามนะคะเป็นเฮเทโรนะคะก็คือเป็นคนที่รักต่างเพศแต่ปรากฏว่าถูกทำร้ายนะคะหรือถูกทำร้ายร่างกายและจิตใจหรืออะไรก็ตามแล้วก็มาเจอเพศเดียวกันที่เข้าอกเข้าใจแต่เพศเดียวกันที่เข้ามาก็อาจจะมีลักษณะที่คล้ายผู้ชายก็ได้เป็นทอมอย่างสมมติผู้หญิงเนี่ยนะคะผู้หญิงเนี่ยเคยเป็นเฮเทโรแต่งงานอยู่กินกับสามีผู้ชายแล้วก็ถูกทำร้ายอาจจะถูกทำร้ายร่างกายหรืออะไรก็แล้วแต่ก็เกิดความเจ็บช้ำถูกทำร้ายจิตใจในเรื่องของการนอกใจอะไรก็แล้วแต่แล้วก็มาเจอผู้หญิงที่เป็นทอม
นึกออกไหมคะผู้หญิงที่เป็นทอมก็รู้อยู่ละว่าเพศเดียวกันแต่ในสุดก็มีความรักเพราะผู้หญิงที่เป็นเพศเดียวกันเนี่ยผู้หญิงจะเข้าใจผู้หญิงถูกไหมคะใช่ได้ยินคำนี้ตลอดเลยผู้หญิงจะเข้าใจผู้หญิงว่าชอบอะไรไม่ชอบอะไรแม้แต่เรื่องของการมีเซ็กซ์เนี่ยมันก็จะมีการนุ่มนวลอลุ่มอล่วยและในปัจจุบันเนี่ยมันมีเซ็กซ์ทอยเยอะแยะที่จะแทนทดแทนองคชาตของเพศชายได้ค่ะถูกไหมคะเพราะนั้นเขาก็รู้ว่าเขามีเพศสัมพันธ์หรือมีความรักกับเพศเดียวกันนะคะที่ทำตัวประหนึ่งว่าเป็นชายอันเนี้ยแบบหนึ่งเอามาแบบต่อไปแบบต่อไปอันเนี้ยก็จะบอกว่าเป็นเรื่องที่น่าเห็นใจแล้วก็เป็นเรื่องที่น่าประทับใจด้วยในบางกรณีอ่ะมีชายหนุ่มคนหนึ่งเจอสาวสวยสวยแบบถูกใจมากเลยก็เข้าไปจีบนะคะเข้าไปตีสนิทยิ่งเข้าใกล้ยิ่งใจรักก็หมายความว่าเธอช่างดีเหลือเกินเธอเพอร์เฟกต์สมที่ฉันอยากได้แบบนี้ทุกอย่างเลยรักไปแล้วรักไปแล้วผู้หญิงจึงเปิดเผยว่าฉันเป็นทรานเซ็กเข้าใจไหมคะฉันเป็นทรานเซ็กก็คือฉันไม่ใช่ผู้หญิง 100% นะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะแต่งงานกันคุณต้องรู้จักตัวตนฉันก่อนถูกไหมคะอย่างคำว่าทรานเซ็กเนี่ยคือหมายถึงว่าผู้หญิงที่เขาเป็นเพศชายแหละอวัยวะเป็นเพศชายแต่เขาเป็นผู้หญิงไปละนู่นนี่นั่นแต่แค่ยังไม่แปลงเพศหรือแปลงเพศแล้วค่ะแปลงแล้วทรานเซ็กซ์นี่คือแปลงแล้วเรียบร้อยนะคะแปลงแล้วเรียบร้อยเพราะฉะนั้นเขาก็จะเป็นผู้หญิงเต็มตัวอ้าวอย่างนี้ไม่บอกก็ได้นี่คะอาจารย์ไม่ได้สิคะเพราะถ้าเกิดผู้ชายในตั้งใจว่าเขาจะมีทายาทตรงนี้ที่เธอทำให้เขาไม่ได้ที่ไม่มีเหมือนของผู้หญิงคืออวัยวะเพศเนี่ยอย่างอื่นเหมือนหมดภายนอกเนี่ยเหมือนหมดยกเว้นมดลูกใช่อ๋อโถนะคะแล้วถ้าเกิดการตั้งจุดมุ่งหมายในชีวิตมันต่างกันตรงเนี้ยถ้าเกิดผู้ชายอยากมีลูกแล้วมาเรียกร้องก็จะกลายเป็นเธอหลอกลวงเขาถูกไหมคะตอนนี้โกรธกันใหญ่เลยตอนนั้นเพราะฉะนั้นเธอก็ตัดสินใจบอกเขาว่าฉันไม่ใช่ผู้หญิงแท้ๆอย่างที่คุณคิดนะคุณรับได้ไหมถ้าคุณรับได้คุณก็เราก็อาจจะแต่งงานกันต่อไปแต่ว่าถ้าคุณรับไม่ได้ก็คุณก็ตัดสินใจเอา นะคะซึ่งผู้ชายหลายคนเนี่ยเสียใจมากพอมารู้นะคะรักไปแล้วรักไปแล้วนะคะแล้วก็มีความรู้สึกว่าจะมาบอกว่าผู้หญิงเขาโกหกก็ไม่ได้เพราะว่าตอนคบกันใหม่ๆเนี่ยใครจะไปบอกว่าตั้งแต่วันแรกว่านี่ฉันไม่ใช่ผู้หญิงนะใครจะไปบอกอย่างนั้นเพราะฉันก็ไม่รู้ว่าคุณเข้ามาแบบไหนแล้วอย่างเป็นคำถามที่แบบเรื่องของการมีเซ็กส์กันเนี้ยค่ะเขาก็จะไม่รู้เลยใช่ไหมคะว่าเขาแบบไม่ใช่หญิงแท้ๆโอ้หมอที่เก่งๆเขาทำเหมือนมากค่ะคุณสิริพรเขาทำเหมือนมากเพราะนั้นไม่แทบจะไม่รู้เลยยกเว้นแค่ว่าคือเป้าหมายเขาอยากมีลูกขึ้นมาปุ๊บอันเนี้ยใช่ก็จะไม่ได้แล้วใช่ค่ะแล้วอีกอย่างนึงอ่ะผู้หญิงหลายคนที่เป็นทรานเซ็กซ์เนี่ยเขาก็ถือว่าเขาต้องแฟรงค์และแฟร์ถูกไหมคะเขาต้องบอกความจริงถูกไหมคะเพราะฉะนั้นมันมีพอบอกความจริงแล้วผู้ชายบางคนรับไม่ได้ไปเลยเธอก็เสียใจถูกไหมคะเธอก็เสียใจแต่ก็ดีกว่าให้เขาไปรู้ความจริงทีหลังแล้วโกรธกันไปเลยเพราะมันมีเคสแบบนี้มาหลายเคสแล้วที่ไปรู้ทีหลังแล้วก็รับไม่ได้เพราะหาว่าโกหกนะคะแต่ตอนนี้เธอตัดสินใจบอกแต่ก็มีผู้ชายบางคนอันนี้เคสที่จำนิพาประทับใจนะคะตกใจหายไประยะหนึ่งค่ะไปนั่งคบคิดทบทวนแล้วฉันรักเขาอะฉันไม่ได้รักเขาอย่างที่เขาเป็นผู้ชายแปลงเพศแต่ฉันรักแบบที่เธอเป็นผู้หญิงเข้าใจตรงนี้ไหมคะเข้าใจไหมคะบางคนก็จะมาล้อเลียนว่าแต่งกับใครไม่แต่งมาแต่งกับสาวสองอะไรอย่างเงี้ยแต่มันไม่ใช่เขาไม่ได้รักสาวสองนะคะเขารักผู้หญิงรักคนนั้นเข้าใจไหมคะคือเขารักด้วยความจริงใจเขาก็กลับมาแต่งงานด้วยคือไปทบทวนแล้วไปทบทวนแล้วว่าฉันมาท่องมาจักรวาลมาทั่วแล้วฉันไม่เคยเห็นผู้หญิงคนไหนที่รักได้ขนาดนี้เพราะฉะนั้นฉันก็ตัดสินใจแต่งงานกับเธอเพราะนั้นคู่นี้จะเป็นคู่ที่แฮปปี้มากก็คือเขาไม่หลอกลวงกันถูกไหมคะใช่แล้วยอมรับกันได้ใช่ค่ะเพียงแต่ว่าเขาก็อาจจะไม่สมบูรณ์ในเรื่องของทายาทแต่เดี๋ยวนี้มันมีวิทยาการสมัยใหม่ที่จะช่วยอะไรแต่อะไรได้มากมายนะคะเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่จิตใจที่พื้นฐานเพราะฉะนั้นผู้หญิงคนนี้ที่เขาทรานเซ็กมาแล้วเนี่ยเขาแปลงเพศมาแล้วเขาก็อยู่ในฐานะผู้หญิงจริงๆนะคะเพราะนั้นผู้ชายคนนี้เคยเป็นเฮตเทโรมาก่อนถูกไหมคะเป็นเฮตเทโรมาก่อนเขาก็ยังเป็นเฮตเทโรอยู่ก็เหมือนเดิมเพราะว่าผู้หญิงเขา
เขาไม่ได้มองว่าเขามารักเพศเดียวกันเขาไม่ได้รักผู้ชายที่แปลงเพศแต่เขารักผู้ชายคนนี้เพราะเธอคือผู้หญิงสำหรับเขาเข้าใจไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็มีความซับซ้อนมีอะไรมากขึ้นแต่เรื่องนี้เป็นเรื่องที่โรแมนติกมากนะเราจันวิภาประทับใจมากนะใช่จริงๆตอนนี้ก็มีคนที่มีชื่อเสียงแบบแนวเนี้ยก็มีนะที่เขาแต่งงานกันแล้วเขาอยู่ด้วยกันน่ะมีความสุขเนี่ยนะคะเพราะนั้นในคำตอบเนี้ยคุณสุริพรจะเห็นว่าในเคสเนี้ยเขาก็เป็นเฮตเทอโรใช่ไหมคะเขาก็ไม่ได้กลายมาเป็นรักเพศเดียวกันนะแต่เขายังเป็นเฮตเทอโรอยู่ใช่คุณผู้ฟังค่อยๆแบบพยายามทำความเข้าใจไปด้วยนะมันอาจจะหลากหลายเพราะนั่นมันอยู่ที่มุมมองไงคะว่าเรามองคนนั้นเป็นแบบไหนค่ะแต่ก็มีผู้หญิงหลายคนที่สมัครใจเช่นทอมกับดี้แต่งงานกันนะฮะหรือว่าอะไรต่างๆเหล่านี้ที่เป็นเพศเดียวกันแท้ๆตั้งแต่ต้นน่ะแล้วก็รับรู้ว่าอีกฝ่ายหนึ่งเป็นเพศเดียวกับเขาด้วยแต่เขาก็ยังรักนึกออกไหมฮะเพราะว่ามันปรับอะไรแต่อะไรในเข้ากันก็เหมือนกับผู้ชายที่เป็นเกย์แล้วก็อยู่กินกับผู้ชายที่เป็นเกย์ด้วยกันอันนี้เขาก็เป็นโฮโมเซ็กชวลเพราะเขาก็คิดว่าผู้ชายด้วยกันเนี่ยมันเข้าใจกันง่ายกว่านะฮะแต่ถ้าเทียบกันเนี่ยปัญหาของการนอกใจเนี่ยนะคะคนที่เป็นผู้ชายด้วยกันเนี่ยมันขี้มักจะเจ้าชู้มากกว่า เพราะว่ามันมีใช้คำว่าอะไรคะมันมีฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนซึ่งเป็นฮอร์โมนที่เจ้าชู้หลายใจเนี่ย มากนะคะเพราะฉะนั้นการอยู่ผู้ชายกับผู้ชายอยู่ด้วยกันแล้วยั่งยืนเนี่ยน้อยกว่าผู้หญิงกับผู้หญิงอยู่ด้วยกันเพราะผู้หญิงกับผู้หญิงด้วยกันเนี่ยผู้หญิงจะมีออกซิโตซินซึ่งมันเป็นฮอร์โมนแห่งความซื่อสัตย์ฮอร์โมนแห่งความมั่นคงเขาต่างคนต่างมีใช่ไหมเด็กฮอร์โมนใช่ค่ะเดี๋ยวต่อไปนี้อย่ามาอ้างว่าเอ้ยที่ไม่ที่เรานอกใจกันเป็นเพราะฮอร์โมนไม่ใช่นะคะใช่มันแค่มีอย่าไปโทษฮอร์โมนฮอร์โมนในเรื่องของคุณธรรมความซื่อสัตย์ประจำตัวเนี่ยมันก็เป็นตัวบ่งบอกด้วยค่ะที่มันต้องเอาชนะฮอร์โมนให้ได้ใช่ไหมคะแล้วอย่างเฮตโรเซ็กชวลเนี่ยค่ะอาจารย์คือรักต่างเพศน่ะท้ายวันนึงมารักเพศเดียวกันสุดท้ายเกิดอาจจะเกิดอะไรขึ้นไม่รู้กลับมารักต่างเพศได้อีกก็เป็นได้ค่ะก็เหมือนเพราะว่ามันใช้คำว่าเป็นรสนิยมทางเพศคุณสุรีพรเคยทานอาหารไทยและคุณสุรีพรเบื่ออาหารไทยคุณสุรีพรก็ไปทานอาหารญี่ปุ่นแต่ทานอาหารญี่ปุ่นหนักเข้าคุณสุรีพรก็อาจจะอยากจะเปลี่ยนรสนิยมกลับมาเป็นอาหารไทยอีกก็ได้ถูกไหมคะเห็นภาพชัดเจนเลยเพราะเรื่องรสนิยมทางเพศเนี่ยแต่ทีนี้ชีวิตคู่เนี่ยไม่ใช่การกินอาหารกินแล้วอิ่มแต่มันจะมีส่วนอื่นมาประกอบเช่นในเรื่องของความซื่อสัตย์ความรักใคร่ความผูกพันและก็ญาติโกโหติกาของทั้งสองฝ่ายมันมาเป็นตัวปัจจัยกระตุ้นและปัจจัยขัดขวางอีกมากมายโอ้ยคือเพราะความหลากหลายมันมีเยอะมากอาจารย์มันก็เลยแบบนะคะเพราะนั้นคำตอบเนี้ยที่บอกว่า heterosexual รักต่างเพศเนี่ยจะรักเพศกันได้ไหมก็ตอบว่าทั้งได้และไม่ได้นะขึ้นอยู่กับบางกรณีในบางกรณีก็ได้บางกรณีก็ไม่ได้คือมันไม่สามารถที่จะไปฟันธงได้ขนาดนั้นนะคะคุณผู้ฟังว่าได้ 100% หรือไม่ได้เลยไม่ใช่แล้วแต่ค่ะเหตุการณ์สถานการณ์หรือบุคคลค่ะคนนั้นแล้วก็คนเราเนี่ยนะมันเหมือนกับยิ่งเกลียดยิ่งใกล้นะฮะยิ่งผลักไสยิ่งเจออย่างเคสที่จันวิภาเล่าให้คุณสุรีพรฟังเนี่ยนะฮะผู้ชายคนนี้ที่บอกว่ามารักหลงรักหญิงทรานส์เนี่ยแล้วรักมากเลยแล้วในที่สุดก็ยอมแต่งงานเนี่ยตอนสมัยก่อนเนี่ยแกเป็นคนที่เกลียดกระเทยมากนึกออกไหมฮะเกลียดแบบขยะขยงเลยอ่ะคือเข้าใจในคนสมัยก่อนที่เขาจะไม่ชอบแบบนี้คือจะชายก็ชายจะหญิงก็หญิงเขาเกลียดมากแล้วเขาก็ขยะขยงเรียกว่าถ้ามาใกล้ๆเนี่ยโอ้โหเขาจะด่าทอเขาจะอะไรแต่อะไรเสร็จแล้วมันเหมือนเห็นไหมเนี่ยคือมันก็กรรมเนาะนะฮะมาหลงรักหญิงทรานส์เนี่ยใช้คำว่ากรรมเลยค่ะเพราะว่าไม่รู้สิแกอาจจะเกลียดมากเกินไปอะไรอย่างเนี้ยนะคะก็เลยทำให้แกต้องมาหลงรักหญิงทรานส์นะคะแต่ว่าก็เป็นหญิงทรานส์ที่น่ารักมากจริงๆเขาเป็นผู้หญิงแบบผู้หญิงแท้ๆยังสู้ไม่ได้เลยอ่ะจริงเดี๋ยวนี้คือความอ่อนโยนใดๆอะไรเงี้ยเขามีเยอะกว่าอีกอ่ะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเคสเนี้ยที่บอกว่าประทับใจเนี่ยเพราะว่าเธอไปทำใจนานไงคะนึกออกไหมคะเธอออกไปทำใจชั่งใจนานทีเดียวแหละฝ่ายหญิงแบบว่าก็คงจะแบบว่ามีความแบบเสียอกเสียใจไปส่วนหนึ่งแล้วแหละเนาะก็เสียใจมากแต่ว่าเขาบอกว่าเขาตัดสินใจที่ต้องเล่าเพราะเขาไม่อยากจะให้มาพบว่าเขาไม่ใช่ผู้หญิงแท้ๆที่หลังแล้วก็กลายเป็นเขาหลอกลวงเพราะว่าเขาจะไม่หลอกคนที่เขารัก
อันนี้มันด้วยพื้นฐานของความรักจริงๆใช่อาจารย์มันก็เลยนะคะเพราะนั้นคู่นี้ก็แฮปปี้เอนดิ้งซึ่งจันวิภาประทับใจมากทั้งคู่ไม่ใช่ในเทพนิยายนะเนี่ยเรื่องจริงเลยนะเนี่ยโอ้โหนะคะเดี๋ยวนี้เขาก็บอกว่าชายแทร่ค่ะชายแทร่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยโอเคนะในอ่านใน X นะอ่านในอะไรมาอะไรเงี้ยในโซเชียลอย่างเงี้ยค่ะคุณผู้ฟังเขาบอกว่าโอ้โหเดี๋ยวนี้แบบชายแท้ไม่ค่อยโอเคแล้วค่ะแต่จันทิพาก็อยากฝากไว้อย่างนะคะว่าการที่เราจะรักเพศเดียวกันหรือต่างเพศเนี่ยเพราะตอนนี้มันมีละครวายออกมาเยอะอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็อยากจะบอกว่าอย่าตามกระแสไม่ใช่ว่าเขาเห็นเขาเป็นวายรักวายด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็เอาบ้างขอให้มันมาจากความรู้สึกของเราจริงๆนะคะอย่าไปฝืนความรู้สึกเพราะก็มีเคสที่มาคุยด้วยนะคะมาปรึกษาด้วยอะไรเงี้ยว่าเขาไม่ได้เป็นสายวายอ่ะแต่เขาต้องมาเล่นละครสายวายเนี่ยแล้วเขาก็อึดอัดในบางครั้งเขาก็อะไรต่างๆอย่างเนี้ยนะคะเขากลัวว่าเขาจะกลายเป็นวายจริงๆอะไรคือเหมือนกับว่าแบบก็รู้ตัวเองแหละว่าฉันเป็นชายนะแต่แค่ว่าแบบเอ้ยอาจจะเกิดความสับสนระหว่างทางใช่ไหมยิ่งเด็กวัยรุ่นเด็กหนุ่มสมัยนี้ก็จะสับสนในตัวเองว่าตัวเองเป็นอะไรกันแน่หรือยังไงกันแน่แล้วมันก็ต้องทำอะไรแบบฝืนๆนะคะเพราะนั้นจันวิภาก็อยากบอกกับวัยรุ่นนะคะหรือแฟนคลับที่ FC ทั้งหลายที่ดูละครวายเนี่ยนะคะว่ามันไม่ใช่แฟชั่นโทษค่ะมันเป็นแฟชั่นนะคะของการที่เขานิยมกันแต่ไม่ได้แปลว่าแฟชั่นเป็นอย่างนี้แล้วเราจะต้องไหลตามเขาไปโดยที่มันฝืนกับตัวเราเองขอให้ทุกคนเป็นตัวของตัวเองค่ะว่าเราชอบอะไรแบบไหนอย่าไปตามกระแสนะคะแล้วเพราะว่าคนที่จะทุกข์ที่สุดก็คือตัวของเราเองที่มันต้องทำอะไรฝืนกับความเป็นตัวของเราเองนี่แหละค่ะก็แบบมันระยะยาวไม่ได้อยู่แล้วถ้าเกิดเรามีอะไรฝืนใช่ไหมคะแต่อาจารย์คะเมื่อกี้อาจารย์บอกว่ามี LGBTQ ค่ะแล้วมี plus ด้วย plus เนี่ยนะคะอาจารย์พายอยากจะหมายถึงจริงๆมันก็คือกลุ่มเควียร์นี่แหละแต่เขาแตกย่อยออกไปอีกหรือที่ตอนนั้นเราเคยมาออกอากาศกันเนี่ยมีตั้ง20กว่าอย่างจำได้ไหมคะใช่เพราะฉะนั้นเขาก็เลยหลอมรวมว่าทุกกลุ่มนี่แหละรวมเรียกว่าเควียร์ละกันนะคะเพราะฉะนั้นก็คือ plus ที่แบบบวกและอื่นๆไปอีกเยอะๆเพราะเราไม่รู้อะในยุคนี้ตอนนั้นเราออกอากาศมีอยู่20กว่าประเภทใช่ต่อจากนี้อีก10ปีอาจจะมีอีกเป็น100รู้ก่อนไหมคะค่ะแต่ยังไงก็ตามตัวยืนพื้นเนี่ยมันก็ยังเป็น4กลุ่มแรกอยู่ LGBTQ นะคะก็คือ LGBT ที่มันเป็นตัวหลักอยู่ก็คือชายรักชายหญิงรักหญิงได้ทั้งสองเพศแล้วก็พวกที่ข้ามเพศนะสี่กลุ่มนี้ก็ยังเป็นกลุ่มพื้นฐานส่วนควีร์เนี่ยมันก็จะจากสี่กลุ่มนั่นแหละค่ะมาแตกออกเป็นกลุ่มอะไรอีกล่ะมันก็มีหลากหลายเพราะว่าที่จันวิภาเคยบอกคุณสุริพรว่าตลอดชีวิตที่ทำงานด้านปรึกษาปัญหาทางเพศมาเนี่ย30กว่าปีเนี่ยเคสเหล่านี้ไม่เคยมีเคสไหนที่เหมือนกันเลยสักเคสเดียวอ๋อหลากหลายมากหลากหลายมากค่ะนะฮะหลากหลายมากไม่มีอะไรที่เหมือนกันเลยทุกคนเป็นหนึ่งเดียวคนนี้หมดแล้วค่ะนะฮะต้องใช้คำนี้ใช่ค่ะนะฮะจะมาบอกว่าเคสนั้นเขาเป็นอย่างนี้เราต้องเป็นอย่างเขาไม่ใช่หามันมีความหลากหลายและคนเรามันมีการเปลี่ยนแปลงทุกนาทีทุกชั่วโมงทุกวันค่ะคืออย่างอันนี้เพิ่งเคยไปเห็นผ่านตามมาในโซเชียลเมื่อไม่นานมานี้เหมือนกันค่ะอาจารย์ว่ามีเขาเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่สมัยเรียนละ คนหนึ่งก็อาจจะออกแบบแนวแบบเป็นผู้ชายที่ออกสาวนิดนึงอะไรเงี้ยผู้หญิงก็คือผู้หญิงก็เป็นเพื่อนสนิทกันสนิทกันจนวันหนึ่งอ่ะเพื่อนผู้ชายที่เป็นสาวเนี่ยนะคะกลับมาเป็นผู้ชายแล้วแต่งงานกับเพื่อนผู้หญิงตรงนี้แล้วก็แบบเราอ่านแล้วก็แบบเอ้ยก็น่ารักดีนะในความสัมพันธ์แบบนี้แต่ว่าเราก็งงเอ๊ะเขาทำไมเขาถึงเปลี่ยนมาเป็นกลับมาเป็นชายอย่างนี้ค่ะจันทิพาก็เคยมีเคสที่เป็นลูกศิษย์นะคะเป็นวัยรุ่นตอนเรียนหนังสือเนี่ยแบบนี้เยอะอยู่นะคะคือเคยเรียกเขามาเลยเพราะว่าเขาเรียนในสาขาที่มันต้องเข้าไปคุมคนงานในโรงงานนะคะแล้วเขาก็ทำท่าเป็นแต๋วแหววอย่างเงี้ยตั้งแต่เรียนปีหนึ่งแล้วแต่เราดูท่าทีแล้วเนี่ยเราคิดว่าเขาไม่ใช่นะฮะเราก็เลยเรียกเขามาคุยบอกว่าลูกแม่ถามจริงๆเถอะหนูเป็นหรือเปล่าเขาก็ก้มหน้านะฮะทีแรกเขายังไม่สบตานะคะแล้วก็พอคุยกันไปคุยมาเขาบอกว่าไม่ได้เป็นหรอกค่ะนะฮะเลยบอกว่า
แล้วหนูทำอย่างนี้ทำไมนะคะเขาก็ให้เหตุผลว่าเข้ามหาวิทยาลัยมาตัวเขาเนี่ยค่อนข้างจะเป็นคนที่ไม่ชอบสู้คนนะคะหุ่นก็เป็นหุ่นใช้คำว่าอะไรผอมๆสูงๆนะคะเขาบอกเขาเนี่ยเข้ามาจากต่างจังหวัดไม่รู้จักใครเลยแล้วมาเรียนในกรุงเทพเนี่ยเขามีความรู้สึกว่าถ้าเขาทำอย่างเงี้ยหมายถึงเขาทำเป็นสุภาพเรียบร้อยออกแต๋วๆหน่อยเนี่ยผู้หญิงก็ไม่รังเกียจเพื่อนผู้ชายก็ไม่รังแกเข้าใจตรงนี้ไหมคะผู้หญิงก็ไม่รังเกียจผู้ชายก็ไม่รังแกเขาก็เลยคิดว่าเขาอยากจะเป็นทำแบบเนี้ยแล้วเขามีเพื่อนเยอะนะคะเพื่อนผู้หญิงก็สนิทเยอะนะคะแล้วเพื่อนผู้หญิงก็จะคอยปกป้องเขาจากเพื่อนผู้ชายมันไม่ต้องลากเขาไปกินเหล้าสูบบุหรี่อะไรอย่างเนี้ยนะคะเราก็เลยบอกว่าลูกแต่แม่เป็นห่วงนะเพราะว่าเดี๋ยวพอปี4เนี่ยหนูต้องไปฝึกงานแล้วตำแหน่งหน้าที่การงานของหนูทั้งในตอนฝึกงานและในอนาคตคือหนูต้องอยู่กับคนงานแล้วหนูรับได้ไหมกับการที่พอเข้าไปในโรงงานแล้วเขาก็เรียกอีตุ๊ดอีแต๋วที่จะมาคุมคนงานเนี่ยมันทำไม่ได้ความน่าเชื่อถืออาจจะมันจะถูกบูลลี่ถูกอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ฟังด้วยความเข้าใจแล้วปรากฏว่าช่วงที่ฝึกงานนะคะเขาไปเปลี่ยนตัวเองเปลี่ยนตัวเองเป็นเพศที่เขาเป็นนึกออกไหมคะก็คือเป็นชายแท้ๆปรากฏว่ามาหลังจากฝึกงานกลับมาหาอีกทีเนี่ยโอ้โหกล้ามขึ้นมาเลยค่ะนะคะกลายเป็นแมนที่ไม่มีท่าทีของการกระตุ้งกระติ้งและนี่แค่ปีเดียวนะคะที่เขาปรับเป็นคือบอกเขาว่าหนูจะมีความสุขถ้าหนูไม่ฝืนตัวเองนะลูกนะคะแต่คือเขารู้ตัวเองด้วยเนาะหนูไม่ฝืนตัวเองนะแล้วก็ข้อสำคัญเนี่ยพออยู่ปี4ปี3ปี4ก็ไม่มีใครลากหนูไปกินเหล้าลากหนูไปสูบบุหรี่โดยที่หนูไม่เต็มใจได้แล้วคือตอนนั้นมันหนีรุ่นพี่หนีอะไรต่างๆเข้าใจไหมคะนะพอเราเข้าใจเด็กเนี่ยเราอธิบายเขาฟังเนี่ยโอ้ตอนหลังมันก็เป็นแมนมาเลยงานเลี้ยงรุ่นอะไรต่างๆนะคะมาก็พาครอบครัวมาอะไรมานะคะค่ะแต่นี่ย้อนกลับไปที่เคสที่คุณสุริพรว่าเมื่อกี้เนี่ยว่าเป็นเพื่อนกันและในที่สุดมาชอบกันเนี่ยแต่ว่าก็ไม่แปลกใจหรอกค่ะเพราะจริงๆแล้วพื้นฐานของการที่ในที่เขาทำวิจัยมานะคะแล้วก็ที่เราเห็นเชิงประจักษ์เนี่ยเราจะพบว่าสามีภรรยาที่อยู่กันยืดตลอดรอดฝั่งและเข้าอกเข้าใจกันเนี่ยมันพัฒนามาจากความเป็นเพื่อนก่อนมากกว่าคู่ที่เจอกันแล้ว fall in love แบบหวือหวาเจอปั๊บรักปุ๊บโอ้โห มันพรุ่งพล่านนะอารมณ์ของความรักเนี่ยมันโอ้โหคลั่งรักอะไรขึ้นมาเนี่ยมันขี้มักไม่ค่อยยืดยาวเท่ากับคนที่ค่อยๆโตค่อยๆเรียนรู้กันมาเป็นเพื่อนกันมาเป็นอะไรแล้วเสน่หามันเกิดที่หลังเนี่ยขี้มักจะอยู่ยืดกว่านะคะเพราะนั้นเนี่ยเขารู้จักกันมาตั้งแต่เป็นเด็กอะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้จักนิสัยใจคอกันเป็นอย่างดีใช่ค่ะมีอะไรให้เราได้เรียนรู้กันอีกเรื่อยๆเกี่ยวกับเรื่องของบอกแล้วว่าไม่มีเคสไหนเหมือนกันเลยจริงค่ะขอบคุณอาจารย์ค่ะค่ะยินดีค่ะหมดเวลาแล้วค่ะคุณผู้ฟังพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ This is Thai PBS Podcast ตามสถิติเด็กอายุต่ำกว่า3ขวบมักเสียชีวิตในบ้านอะไรคือสาเหตุรองศาสตราจารย์นายแพทย์อดิศักดิ์ผลิตผลการพิมพ์ผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวมาเล่าให้ฟังครับถ้าเราแบ่งกลุ่มใหญ่ๆคือกลุ่มที่เราเรียกว่าเด็กปฐมวัยตั้งแต่ใบทารกวัยต่อแตะนะฮะแล้วก็วัยก่อนเข้าโรงเรียนก็คือต่ำกว่า6ปีอันนี้วัยต่อแตะเนี่ยก็คือวัยเพิ่งฝึกหัดเดินนะฮะต่ำกว่า3ขวบลงไปพวกเนี้ยเราจะเห็นว่าส่วนใหญ่ก็ตายในบ้านพอไปดูสถิติเนี่ยโอ้โหหลัง1ขวบขึ้นไปเนี่ยเป็นเหตุการณ์ตายนำจากการจมน้ำแล้วก็เมื่อเขาตายในบ้านเนี่ยก็พบว่าแหล่งน้ำที่ทำให้เขาเสียชีวิตเนี่ยถังน้ำกะละมังตุ่มโอ่งนะฮะโดยบางยิ่งถังน้ำขนาดความสูงประมาณสัก40เซนนะในเด็กอายุที่หัดเดินก็คือประมาณสัก11เดือน12เดือนฮะความสูงประมาณสัก70กว่าเซนฮะขวบนึงนี่ประมาณสัก75เซนนะถ้าถังน้ำ40เซนเนี่ยมันจะเลยกึ่งกลางลำตัวของเขาขึ้นไปไม่มากนะเขาก็ยังสามารถที่จะหัวทิ่มลงไปขาชี้โดเดขึ้นมาแล้วก็ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ในถ้าถังน้ำสูงกว่านั้นนะเกินไปกว่านั้นเนี่ยโอกาสที่เขาจะหัวทิ่มมาในเด็กวัยประมาณขวบหนึ่งนะฮะที่หัดเดินใหม่ๆเนี่ยอันนี้ก็จะยากขึ้นนะฮะเพราะนั้นเราจะเห็นว่าเด็กเล็กๆถ้าต่ำกว่าขวบหนึ่งนะถังน้ำกะละมังขนาดเล็กๆเนี่ยนะก็จะเป็นที่เด็กจมน้ำได้นะเราเจอตั้งแต่แบบนี้เลยหนึ่งพวก6เดือน7เดือนขึ้นไปคุณพ่อคุณแม่จะให้เขาอาบน้ำ
หกเดือนนี้จะเริ่มนั่งทรงตัวได้นะแต่ยังไม่ค่อยแข็งแรงคุณพ่อแม่ก็จะดูแลใกล้ชิดแต่พอ9เดือนเนี่ยมันจะแข็งแรงในท่านั่งนะฮะพ่อแม่ก็จะเผลอวางเขาไว้ในกะละมังแล้วก็รองน้ำอยู่ประมาณเหนือสะดือในท่านั่งของเขาอะนะแล้วบางทีไปรับโทรศัพท์บ้างเอาจานข้าวไปเก็บบ้างบางทีดูทีวีเผลอไปบ้างนึกว่าเห็นเขาเล่นอยู่ในกะละมังสนุกก็ปล่อยเขาเล่นหันกลับมาอีกทีเนี่ยหน้าเขาคว่ำลงไปแล้วเขาไม่สามารถพลิกตัวให้กลับมาอยู่ในท่านั่งได้อะแล้วเสียชีวิตในท่าที่คว่ำหน้าคว่ำอยู่ในกะละมังสำหรับถังน้ำมาสัก40เซนเราจะเจอในถังน้ำประเภทที่เราใส่เอาไว้ถูบ้านน่ะหรือไม่ก็รองน้ำในห้องน้ำสมองขาดอากาศออกซิเจนภายในเวลามันนะไม่เกิน4นาทีนี้ก็จะไม่ไหวแล้วก็เสียชีวิต This is Thai PBS Podcastติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของ Thai PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice